มูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันโฮเทลทรานซิลเวเนียโรงแรมผีหนีไปพักร้อนภาค2ถ้าพร้อมกันแล้วในกลางดึกคืนหนึ่งที่โรงแรมทรานซิลเวเนียที่แสนน่ากลัววันนี้มันก็เป็นวันแต่งงานของเมวิสกับจอห์นนี่ปีศาจทุกๆคนก็ต่างมาที่นี่กันเต็มเลยรวมถึงครอบครัวมนุษย์ฝ่ายเจ้าบ่าวด้วยครับทุกคนก็ต่างถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแต่มันก็ถ่ายไม่ติดพี่เขากับเมวิสเลยสักรูปและแล้วพิธีก็ได้เริ่มขึ้นเมวิสในชุดเจ้าสาวก็สวยมากๆเลยเมื่อพี่แดกเห็นเธอก็ทำให้เขานั้นนึกถึงลูกสาวของเขาตอนที่ตัวน้อยๆอยู่และทั้งจอห์นกับเมวิสก็ได้จูบกันเลยทุกคนก็ร่วมงานเลี้ยงฉลองกันอย่างทั่วหน้าเต้นรำกันอย่างสนุกสนานท่านเขาก็ได้ชวนเมวิสขึ้นมาเต้นรำบนเพดานแดกก็ได้ถามเธอเขาว่างานนี้เป็นยังไงบ้างล่ะลูกพอใจลูกมากเลยใช่ไหมแต่เธอก็ได้ถามถึงปู่วาลัสว่าทำไมไม่มาร่วมงานนี้ล่ะแดกก็ได้บอกไปว่าปู่นั้นไม่ชอบเรื่องหวานแววแถมถ้าเขาได้เห็นจอห์นนี่กับพวกมนุษย์พี่แกก็จะแดกทุกคนแน่ๆเลยท่านเขาก็ได้มาเล่นเพลงอวยพรให้กับเมวิสและจอห์นนี่และทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนเวลาผ่านไป1ปีเต็มในคืนหนึ่งจอห์นนี่ได้พาเมวิสมาหาท่านคราวแดกคิวล่าและก็ได้บอกว่าเมวิสนั้นอยากจะออกไปบินเล่นกับแดกและทั้งสองก็ออกไปบินชิวเลยบินไปแล้วก็บินมาเมวิสก็เหนื่อยมากครับและเธอก็ได้บอกแดกไปว่าตอนนี้นั้นเธอท้องแล้วนะจ๊ะแดกก็ดีใจมากๆเลยกูกำลังจะได้อุ้มหลานแล้วเว้ยเฮ้ยเมวิสกับจอห์นนี่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแต่คนที่ตื่นเต้นกว่านั้นก็คือพี่แดกเขาได้เตรียมทุกๆอย่างไว้ให้หลานเขาแล้วและวันที่เมวิสคลอดลูกก็มาถึงพี่แดกก็ได้ปลอมตัวมาเป็นพยาบาลด้วยมึงก็ตื่นเต้นไปนะบางทีอะและน้องผมส้มคนนี้มีชื่อว่าเดนิสทุกๆคนก็ดีใจกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวมากๆเลยล่ะครับและเรื่องราวก็ได้ผ่านมา1ปีงานฉลองวันเกิดครบรอบ1ปีของหนูน้อยเดนิสก็มาถึงนานาป้าๆก็ต่างมาร่วมงานกันเต็มแถมเอาของขวัญมาให้กับน้องเดนิสด้วยเมวิสก็หวงลูกของเธอมากๆเลยล่ะครับเธอก็เลยสั่งให้หุ้มเหลี่ยมคมทั้งโรงแรมเลยเพื่อความปลอดภัยนะและเมื่อหนูน้อยเดนิสอายุครบ2ปีน้องแกก็พูดคำแรกได้แล้วนั่นก็คือคำว่าแบแบแบนี่ล้อเลียนฉันหรือเนี่ยซึ่งเมวิสนี่แหละครับที่เป็นคนสอนให้น้องแกและในตอนนี้ทรานซิลเวเนียก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเยอะแยะมีทั้งระบบออนไลน์ทั้งทำงานด้วยคอมพิวเตอร์จอห์นนี่นะก็อยากให้แดกเปลี่ยนการโชว์ของโรงแรมและการสอนเทนนิสของเวนเพราะพี่แกเอาแต่ไล่ลูกบอลอย่างเดียวเลยจอห์นนี่ก็ได้สอนให้แดกเล่นแชทด้วยครับเพราะว่ามันง่ายต่อการติดต่ออะไรงี้เล่นอยากได้ห้องเลยแดกไม่ได้กล่าวในกลางดึกคืนนึงแดกก็ได้เข้ามาหาหนูน้อยเดนิสสวิชมันเป็นชื่อของเวมไพร์อะไรงี้ตาแดกก็ได้สอนวิธีการแปลงร่างเป็นข้าวขาวให้กับเจ้าหนูแต่น้องแกก็ทำไม่ได้ล่ะครับทั้งสองคนก็เต้นกันอย่างหนุกหนานเลยโอ้เย่โอ้เย่แต่แล้วเจเมวิสก็โผล่มาห้ามทั้งสองเอาไว้และเธอก็จะให้น้องเดนิสนั่นไปนอนก็เพราะว่าเดนิสจะต้องไปเรียนโรงเรียนของมนุษย์ครึ่งวันครับและก่อนที่เจ้าหนูจะนอนไปนางเอกก็ได้เปิดวิดีโอปีศาจให้กับน้องแกดูมันคือปีศาจอะไรวะเนี้ยแถมปีศาจตนนั้นก็ชอบมาหม่ำเค้กอีกด้วยแดกมันก็อยากสอนให้เดนิสสวิชเป็นปีศาจเต็มตัวเหมือนกับเขาแต่เมวิสก็ไม่อยากให้แดกทำครับและในคืนนั้นที่งานปาร์ตี้วันเกิดของเหล่าลูกหมาป่าทุกๆคนก็ต่างมาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยแต่แล้วเจหมาน้อยตัวนึงก็กระโดดมาจับตัวเดนิสไปเธอนั้นมีชื่อว่าวินนี่ล่ะครับและเธอก็ได้บอกด้วยว่าฉันปิ๊งเดนิสเข้าให้แล้วนะเธอเจเมวิสก็ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเหมือนที่เธอเคยทำตอนเด็กๆและเธอก็บังเอิญไปตีเจ้าหมายูนิคอร์นจนแหลกซึ่งข้างในมันก็มีขนมหวานอยู่พอพวกหมาป่าเห็นมันก็พุ่งเข้าไปแดกอย่างเร็วเลยและของหวานก็ทำให้พวกน้องแกคึกเต็มที่จนพังงานสเลทเทไปหมดและเดนิสก็กระแทกเข้ากับพื้นจนฟันน้ำนมของน้องแกนั้นหลุดออกมาแดกก็ดีใจเลยล่ะครับเพราะว่าหลานของเขาจะมีแค่สักกะเทแต่เมวิสก็ได้บอกกับแดกไปว่าลูกของเธอนั้นไม่ใช่ปีศาจหรอกแถมเธอก็บอกอีกด้วยว่าเธอกับจอห์นนี่กำลังจะพาเดนิสย้ายไปที่อื่นครับที่ปลอดภัยกับเดนิสมากกว่านี้ทำให้พี่แดกของเรานั้นเครียดเลยล่ะครับและเจ๊แกก็ได้พาลูกของเธอไปเข้าโรงเรียนพี่แดกได้กลับมาบ่นกับตัวเองเรื่องหลานของเขาและคิดไปคิดมาพี่แกก็คิดอะไรดีๆออกได้แล้วล่ะเขานั้นจะพาเจ้าหนูเดนิสสวิชไปย้อนรอยปีศาจหล่อหลอมให้ขอเป็นปีศาจอย่างเต็มตัวซึ่งในอาทิตย์หน้าน้องแกก็จะมีอายุครบ5ขวบและในตอนนั้นเจ้าหนูเดนิสสวิชก็จะมีเขี้ยวงอกขึ้นมาและจะได้เป็นแวมไพร์เต็มตัวสักทีล่ะครับแดกก็รีบไปหาเจ้าจอห์นนี่เลย
และได้ให้ข้อเสนอกับเขาไปว่าถ้าหากจอนนี่อยากอยู่ที่นี่ต่องั้นเราทั้งสองต้องมีภารกิจร่วมกันนะและเด็กก็ได้บอกแผนการให้กับจอนนี่ฟังเลยล่ะครับทำให้ไหนคืนนึงเมวิสกับจอนนี่ก็กำลังไปเที่ยวที่แคลิฟอร์เนียกันเพื่อที่จะไปดูห่วงจุ้ยว่าเหมาะกับการเจริญเติบโตของน้องเดนิสหรือเปล่าเจ้เมวิสก็สั่งให้พ่อของเธอดูแลหนูเดนิสอย่างดีและก่อนที่จะไปเด็กก็ได้กำชับให้จอนนี่อย่าทำแผนพังเด็ดขาดนะครับและทั้งสองคนก็ได้เดินทางออกไปน้องเดนิสมันก็ง่วงมากเลยล่ะครับแต่แล้วเด็กก็ได้เรียกรถมาต่อเลยและทีมงานปีศาจของพี่แกก็มากันครบทีมพวกเขาก็กำลังจะเดินทางไปสอนให้น้องเดนิสกลายเป็นปีศาจเต็มตัวแต่เจ้าวุ้นมันก็อยากตามทุกคนไปด้วยพวกผีดิบก็เลยต่อรถให้พี่แกไปด้วยกันล่ะครับทางของจอนนี่กับแมวิสก็ได้เดินทางมาถึงแคลิฟอร์เนียทั้งสองคนก็ได้นั่งรถเล่นกันอย่างสบายใจเชิบแมวิสก็ตื่นเต้นและห่วงลูกของเธอมากเพราะว่าเธอไม่เคยห่างลูกไกลแบบนี้มาก่อนเลยแต่จอนนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกป้าป๋าของเธอดูแลดีแน่นอนทางของพี่แดกก็ได้เดินทางต่อมาเรื่อยๆพี่แดกก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยล่ะครับเพราะว่าจะได้ผ่านทุกคนไปย้อนรอยความหลังกันในที่ที่พวกพี่แดกเคยมาล่าเหยื่อในอดีตและที่นี่มันก็คือพงไผ่มืดทมิฬแห่งโซโลโมเนียแต่พอมาถึงที่นี่มันก็กลายเป็นสวนสาธารณะไปแล้วครับมันน่ากลัวตรงไหนวะเนี้ยแดกก็เลยให้พี่แฟกไปชวนให้เจ้าหนูเดนิสวิทดูเลยว่าการหลอกของปีศาจที่แท้จริงมันเป็นยังไงแต่พอแฟรงค์ไปหลอกคนเจ๊สาวสองคนมันก็รู้จักแฟรงค์ล่ะครับและขอถ่ายรูปพี่แกด้วยแถมพวกเจ๊แกก็ไม่กลัวน้องเดนิสวิทเลยสักนิดเดียวน่ารักจริงนี่น้องแกพวกเขาก็เลยเดินทางมากันต่อจนมาถึงป่าพงไพ่แห่งหนึ่งครับพี่แดกก็อยากให้เวนโชว์การไล่กับน้องเดนิสดูเพื่อที่จะกระตุ้นต่อปีศาจของน้องแกออกมาให้ได้และจู่ๆกวางตัวหนึ่งก็โผล่มาพอดีพี่แกก็เดินดุ่มๆเข้าไปหามันแต่พี่แกมันก็คำรามไม่เป็นละเว้ยและเขาก็ได้ไปแย่งจานบินกับหมาอีกตัวเลยล่ะครับแดกก็โมโหมากกันเลยทีเดียวที่ไม่มีอะไรเป็นดังใจพี่แกเลยสักนิดและเขาก็ได้แย่งจานบินจากเจ้าเวนจนทำให้รถของเจ้าวุ้นนั้นหลุดและมันก็ตกหน้าผาหายไปเลยล่ะครับชิบหายแล้วล่ะมึงไอ้ที่แคลิฟอร์เนียเจ้เมลวิสก็ยังตื่นตาตื่นใจกับที่นี่มากและทั้งคู่ก็ได้เข้าไปในมินิมาร์ทเธอก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกเพราะว่าที่นี่มันมีของขายเยอะแยะชิบหายไปหมดแถมเจ้แกก็ได้กินเสลปี้หลายแก้วมากอีกด้วยแดกไม่ยั้งร้อยจริงเลยน้องเศร้าตัดภาพมาที่ทีมงานของพี่แดกเขานั้นต้องการให้เจ้ามัมมี่โชว์การเรียกพายุทรายของพี่แกให้หน่อยและเจ้ามัมมี่มันก็เริ่มไล่รำทันทีรำไปรำมาหลังแกก็เดี้ยงเอาไว้จนทรายนี่มานิดเดียวเลยว้ายน่าแหกเลยดักจนนี่ก็ได้พาเมวิสมาที่ลานจักรยานของเมืองต่อเจ๊แกก็อยากเล่นมันมากๆล่ะครับจนนี่ก็เลยขอจักรยานของพวกเด็กไปโชว์ความเทพให้แฟนของตัวเองดูแต่พี่แกก็พังไม่เป็นท่าเลยเจ๊เมวิสก็เลยขอโชว์ซะเองครับโอ้โหสุดยอดกล้วยถอดซ่องทุ่งมึงจะเทพเกินไปแล้วนะเนี่ยและหลังจากเล่นเซตจอนนี่ก็อยากพาเมวิสไปหาพ่อและแม่แล้วล่ะครับแต่ก่อนที่ตะคู่จะไปเมวิสก็ได้โทรหาพี่แดกพอพี่แดกรู้ว่าเมวิสโทรมาก็ตกใจเลยสิพ่อน้องเดนิสยังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยแถมตอนนี้น้องแกก็ยังหลับไม่ตื่นอีกด้วยแดกก็เลยใส่เว้นให้กับน้องแกและแกล้งบอกเมวิสไปว่าพวกเรานั้นกำลังเล่นกันอยู่นะลูกจนพวกเขานั้นเอาตัวรอดมาได้ล่ะครับแดกก็เครียดเข้าไปกันใหญ่ล่ะครับตอนนี้พอน้องเดนิสยังไม่เป็นปีศาจสักทีจอนนี่กับเมวิสต้องพาน้องแกย้ายไปแน่ๆเลยอ่ะพี่แกก็เลยต้องการไปที่แคมป์ของแวมไพร์เพื่อที่จะให้น้องเดนิสฝึกเป็นแวมไพร์ให้ได้ครับและพวกเขาก็ดู GPS และก็ได้มาถึงแคมป์นั้นแล้วล่ะที่นี่มันก็มีแวมไพร์เด็กๆเต็มไปหมดและตาแว่นคนหนึ่งก็ได้โผล่มาเขานี่แหละครับเป็นผอ.ของค่ายนี้พี่แกก็ได้พาทุกๆคนมาดูฐานฝึกต่างๆของค่ายมีทั้งฝึกจับหนูแม่งทำไมมันง่ายจังเลยวะแดกก็ไม่ค่อยพอใจครับที่มันง่ายแบบนี้พี่แกได้อยากให้เดนิสวิทฝึกบินด้วยการกระโดดที่หอสูงลิ้วอันนี้แต่ผอ.ก็ได้บอกกับเขาไปว่าที่นี่เขาเปลี่ยนการฝึกการกระโดดไปแล้วนะทำให้มันสั้นกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิมด้วยและที่แคลิฟอร์เนียจอนนี่กับเมวิสก็ได้มาถึงบ้านเขาแล้วล่ะครับพ่อและแม่ของจอนนี่ก็ได้ต้อนรับลูกสะใภ้อย่างดีแถมก็มีห้องแวมไพร์ให้กับน้องแกด้วยพวกเขาก็ได้ชวนคู่รักต่างสายพันธุ์ของเมืองนี้มาเพื่อให้เมวิสนั้นทำความรู้จักด้วยครับตัวอะไรดิที่ค่ายของแวมไพร์น้อยตอนนี้พวกเขาก็ได้นั่งรอบกองไฟและร้องเพลงกันอย่างสบายใจเชิบอยู่พี่แดกมันก็เริ่มไม่พอใจแล้วสิทำไมมันไม่หดแล้ววะไอ้พี่แกก็เลยพาเจ้าหนูเดนิสวิชขึ้นไปบนหอคอยกระโดดเพื่อที่จะให้เจ้าหนูนั้นบินได้สักทีแดกนั่นก็จะโยนเดนิสลงไปเพื่อให้น้องแกหาทางรอดเอาเองเพื่อนๆแดกก็ต่างเตือนกันว่าอย่าทำเลยนะแดกมันไม่ดีหรอกแต่ว่าแล้วพี่แกก็โยนลงไปเลยไว้แต่น้องแกก็บินไม่ได้สักทีแถมน้องแกก็กำลังจะถึงพื้นแล้วล่ะแดกก็พุ่งไปช่วยน้องแกอย่างเร็วและในตอนนั้นน้องๆแวมไพร์ก็ได้ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยและพี่แดกของเรา
ก็สามารถช่วยเดนิสวิชมาได้ครับและผอ.นั้นต้องการจะฟ้องให้แม่เด็กรู้ว่าลูกของเธอนั้นอยู่ในอันตรายแต่แล้วหอคอยก็ได้พังทลายลงมาเว้ยจนทำให้พี่แฟงติดไฟแล้วพี่เก๋ก็วิ่งวุ่นไปทั่วค่ายเลยโอ้โหเละเทะไปหมดเลยเมืองเนี้ยเด็กก็กำลังจะพาเจ้าหนูเดนิสวิชกลับบ้านแต่รถก็เสือกพังไปอีกชิบหายแล้วล่ะมึงเอ้ยที่บ้านของจอนนี่เมวิสก็ได้ออกมานั่งเศร้าอยู่บนหลังคาครับเพราะว่าเธอนั้นรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเข้ากับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเธอนั้นอยู่แต่ทรานซิเวเนียไม่เคยออกมาสู่โลกกว้างเลยสักครั้งเดียวเธอก็เลยอยากให้ลูกของเธอนั้นออกมานอกโรงแรมครับแต่จอนนี่ก็บอกว่ามันไม่จริงหรอกไม่ว่าที่ไหนมันก็มีความสุขเหมือนกันหมดแหละแต่แล้วโทรศัพท์ของจอนนี่ก็มีแจ้งเตือนขึ้นมามันเป็นคลิปของเจ้าหนูเดนิสวิชที่ตกลงมาจากหอกระโดดไว้ทำให้เจ๊เมวิสเริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่าแล้วเมวิสก็โทรหาแดกทันทีเธอก็ได้ถามว่าตอนนี้เดนิสนั้นอยู่ที่ไหนพี่แดกของเราก็เลยสาธยายไปกันใหญ่เลยว่าตอนนี้เราออกมาปิกนิกนอกโรงแรมกันและมันสนุกมากเลยนะและพี่แกก็ได้วางสายไปทำให้เมวิสรู้แล้วล่ะครับว่าตอนนี้มันต้องมีเรื่องซ่อนตินอะไรแน่ๆเจ๊แกก็คิดที่จะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยเด็กก็ได้บอกให้ทุกๆคนรีบกลับโรงแรมเดี๋ยวนี้แต่รถมันก็ไม่มีครับแล้วเราจะกลับยังไงกันวะเนี่ยแต่แล้วเจ้าวุ้นที่หลุดโค้งออกไปก็ได้กลับมาหาทุกๆคนถามให้ทุกๆคนคิดออกเราจะกลับด้วยรถของมันนี้แหละว่าแล้วพวกพี่แกก็กระโดดขึ้นรถทันทีแต่รถมันขับช้ามากถึงมากที่สุดต่อได้อีกถึงนี่ทางฝั่งของเจ๊เดนิสที่วิบอยู่นั้นก็รีบมาที่สนามบินแต่ตอนนี้ไฟบินมันก็หมดไปแล้วล่ะครับเจ๊แกก็เลยขู่พนักงานเข้าให้หนึ่งทีแล้วเธอก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะว่าแล้วเจ๊แกก็ได้แปลงร่างเป็นข้างคาวและพาจอนนี่บินกลับโรงแรมไปเลยส่วนทางของพี่แดกก็ยังซิ่งรถอย่างช้าๆอยู่ล่ะครับมึงเดินน่าจะถึงเร็วกว่านะกูวะเมวิสก็ได้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างเร็วเลยแดกและทีมงานก็ขี่เรื่อยๆมาเรียงๆกันอยู่แถมเจ้าวุ้นมันก็เสือกปวดฉี่ซะอีกมึงเกี่ยวกี่รูวะเนี่ยมีน้ำซ้ำรถเครื่องของเขาก็น้ำมันหมดพี่เฟิงก็เลยเป่าเจ้าวุ้นนั้นเป็นลูกโป่งแล้วมันก็ได้พุ่งพาทุกคนไปอย่างเร็วเลยเว้ยซิ่งไปซิ่งมาเจ้าหนูเดนิสก็ชอบใจไปกันใหญ่เลยครับแต่แล้วเจ้าโมเรย์มันก็ตกจากวุ้นนั้นเว้ยพี่เฟิงก็ได้รีบคว้าเขาเอาไว้อย่างเร็วจนมันโดนลากไปด้วยยังกะว้าวเลยแน่ทางของเมวิสก็ได้บินกลับมาถึงโรงแรมแล้วล่ะเจ๊แกก็ได้ใช้สายตาแวมพายดูลูกของเธอในโรงแรมปรากฏว่าเดนิสหายไปพี่เด็กและทีมงานก็ได้กลับมาถึงโรงแรมแล้วล่ะครับแล้วเมวิสก็ได้โผล่มาด่าเด็กด้วยความโมโหเธอนั้นก็ได้รู้ทุกๆอย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันมีคลิปของพี่เด็กดังอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับเด็กก็พยายามอธิบายให้เมวิสฟังว่าเขานั้นแค่อยากให้เดนิสวิชเป็นปีศาจเท่านั้นเองแต่เธอก็บอกว่าเธอนั้นจะจัดงานวันเกิดที่นี่วันพุธและหลังจากนั้นเธอก็จะพาลูกของเธอย้ายไปจากที่นี่ครับมันก็ทำให้พี่แดกของเรานั้นเสียใจมากๆเลยเมวิสได้กลับมาเก็บของต่างๆในห้องของเธอและเธอก็บังเอิญเห็นรูปของเธอและพ่อล่ะครับเจ้าหนูเดนิสก็พยายามบินให้ได้และเมวิสก็ได้บอกว่าเร็วๆนี้พี่น้องของลูกจะมากันเต็มเลยนะและหลังจากนั้นเราจะย้ายไปอยู่กับพวกเขาที่แคลิฟอร์เนียน้องเดนิสก็ได้พูดกับเมวิสครับว่าที่เราต้องย้ายไปก็เพราะว่าน้องแกไม่เป็นปีศาจใช่ไหมแต่เมวิสก็ได้บอกลูกของเธอไปว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะลูกและแล้วญาติโกโหติกาของพี่จอนนี่ก็ได้มาถึงโรงแรมและก็ได้ต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีมีอาหารต่างๆมากมายเต็มไปหมดเมวิสก็ได้คุยเรื่องต่างๆกับครอบครัวจอนนี่ครับและเธอก็บอกด้วยว่าเธอนั้นได้ชวนคุณปู่วาลัสมางานวันเกิดนี้ด้วยครับและแล้วจดหมายนั้นก็ได้มาถึงถ้ำแห่งหนึ่งและเจ้าหน้าสุตินเบล่าก็ได้เอาจดหมายนั้นมาให้กับวาลัสพี่แกก็ได้รู้ล่ะครับว่าตอนนี้มีแวมไพร์เพิ่มมาอีกคนและงานนี้ก็จัดที่โรงแรมด้วยเจ้าเบล่ามันก็โมโหมากเพราะว่าโรงแรมมันเป็นที่สำหรับมนุษย์นะเว้ยมึงจะโกรธทำไมวะเนี่ยที่โรงแรมทุกคนก็กินกันอย่างอร่อยและพี่แดกก็ได้มาคุยกับจอนนี่ว่าถ้าพ่อของเขามาที่นี่แล้วก็มันจะชิบหายแน่ๆเลยเพราะว่าเขานั้นเกลียดมนุษย์มากและเขาก็จะฉกวิญญาณของทุกๆคนไปแดกแน่ๆเลยจอนนี่ก็ได้ไปบอกกับญาติพี่น้องของเขาว่าเราจะจัดงานวันเกิดและจะแต่งเป็นปีศาจกันและทุกคนก็เอาด้วยล่ะครับและทีมงานพวกมนุษย์ก็ได้แต่งตัวเป็นซอมบี้และในตอนนั้นพี่วาลัสก็ได้เดินทางมาถึงโรงแรมแล้วครับแถมแม่เจ้าเบล่ามันก็ได้กินของมนุษย์ด้วยแหละครับและทางของพี่จอนนี่ที่แต่งกายอย่างส้นตีนมันก็ได้เชิญแบรนเดอร์ผู้รับบทเคเก้ที่เดนิสชอบดูในโทรทัศน์มาด้วยครับแต่แล้วพี่วาลัสก็ได้เข้ามาในห้องพอดีทุกๆคนก็ต่างอึ้งกันเลยละเว้ยและพี่แดกของเราก็ได้มาบอกทีมงานของเขาว่าอย่าให้วาลัสเข้าใกล้พวกมนุษย์เด็ดขาดพี่เฟงก็เลยพาวาลัสไปรู้จักกับทุกๆคนแต่เขานั้นก็อยากเจอเจ้าของงานนี้ครับจอนนี่ก็ได้โผล่มาคุยกับวาลัสและเดนิสก็ได้มาเจอกับทวดของน้องแกพี่แกก็เลยขอดูเขี้ยวของเดนิสวิชครับแต่น้องแกนั้นก็ไม่มีเขี้ยวพี่แกก็เลยบอกไปว่าน้องแกนั้นเป็นแวมไพร์ที่เขี้ยวงอกช้านี่เองเหมือนกับพี่แดกตอนเด็กๆเป๊ะที่เขานั้นเขี้ยวไม่ยอมขึ้นก็เลยต้องกระตุกขวัญให้เขี้ยวงอกครับโดยเขา
านั้นจะเข้าสิงที่เด็กน้อยรู้สึกชื่นชมจากนั้นก็ได้โจมโจมสายฟ้าแลบและเขี้ยวก็จะงอกขึ้นมาทันทีแน่นอนตอนนั้นเจ้าเค้กกี้มันก็ได้โผล่มาพอดีครับและแดกก็เลยบอกวาลาดไปว่านั่นแหละครับเป้าหมายของเราจอนนี่ก็ได้บอกแดกไปว่างั้นเดนิสก็เสียใจแย่เลยสิแต่แดกก็ได้บอกเขาว่านี่มันเป็นโอกาสที่จะช่วยเราได้นะถ้ามันได้ผลเขาจะกลายเป็นแวมไพร์และก็ไม่ต้องย้ายไปไหนอีกด้วยและแล้วก็ถึงคิวเจ้าเค้กกี้ขึ้นไปแสดงครับแต่วาลาดมันก็ได้ใช้พลังของเขาบังคับเจ้าเค้กกี้จนทำให้มันน่ากลัวมากเลยเดนิสสวิทก็กลัวมากเลยล่ะครับจนทำให้พี่แดกของเรานั้นสั่งหยุดเลยทำให้พี่วาลาดโวยวายใหญ่เลยครับเพราะว่าไม่นานเดนิสก็จะเขี้ยวงอกแล้วและเมวิสก็รู้แล้วครับว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการที่จะทำให้เธอนั้นอยู่ที่นี่ต่อทุกคนก็เถียงกันยับเลยว่าเดนิสสวิทนั้นเป็นคนปกติก็ทำให้เป็นแบบเด็กปกติสิเถียงกันไปเถียงกันมาเดนิสก็ได้เดินหนีออกมาด้วยความเศร้าเลยครับและเจ้าเบลล่ามันก็ดูอยู่ด้วยน้องหมาป่าวินนี่ก็ได้ตามเดนิสสวิทออกมาและเธอก็ได้พาเดนิสไปหลบที่ฐานลับของเธอครับทางฝั่งของแดกก็ยังเถียงกับวาลาดไม่หยุดและตาแกก็ได้รู้ด้วยครับว่าเมวิสลูกสาวของแดกนั้นลดตัวลงไปแต่งงานกับพวกมนุษย์แถมได้หลานเป็นมนุษย์อีกด้วยแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้ปีศาจนั้นไม่ได้เกลียดมนุษย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วแถมพวกมนุษย์ก็ไม่ได้เกลียดเราด้วยและทุกคนก็รู้แล้วล่ะครับว่าเดนิสสวิทนั้นหายตัวไปทางของเดนิสกับน้องมาวินนี่ก็ได้มานั่งคุยเล่นกันครับแต่แล้วเจ้าเบลล่ามันก็โผล่มาหาทั้งคู่เลยเว้ยพวกปีศาจก็ต่างหาเดนิสกันวุ่นวายและแดกกับเมวิสก็ออกไปบินตามหาเลยทางฝั่งของเจ้าเบลล่าที่มันเกลียดมนุษย์เข้าไส้มันนั้นก็กำลังจะแดกเจ้าหนูเดนิสแล้วทำให้วินนี่กัดมันเข้าให้เลยและแย่มีปีกมันก็ได้สะบัดเธอจนลอยลิ่วและเมื่อเจ้าหนูเดนิสเห็นเธอได้รับบาดเจ็บมันก็ทำให้น้องแกนั้นโกรธมากจนเดนิสมีเขี้ยวออกมาเลยเว้ยและน้องแกก็ได้กลายเป็นแวมไพร์และอัดมันเลยเจ้าเบลล่ามันก็ได้เรียกกำลังเสริมที่ถ้ำของมันมาและมันก็คว้างหินใส่เดนิสเลยแต่น้องแกก็พุ่งไปอัดมันไว้และพอแดกมาเห็นพี่แกก็ดีใจเลยสินี่หลานของเราเป็นแวมไพร์แล้วน้องเดนิสก็ได้อัดไอ้เบลล่าจนเละเทะไปทุกคนก็ดีใจเลยครับที่น้องแกนั้นยังปลอดภัยแต่แล้วพวกแย่บินได้มันก็โผล่มาอีกทำให้แดกและเมวิสพุ่งไปสู้กับพวกมันด้วยอัดกันไปอัดกันมามันมาร์กเลยไว้มังทีมงานของพี่แดกก็ช่วยมันอัดมันอีกแรงแถมน้องหมานับร้อยๆก็มาแดกพวกมันไม่ยั้งเลยด้วยจอนนี่ก็จะมาช่วยอีกแรงด้วยแต่พี่แกก็ได้ซิ่งจักรยานจนลอยลิ่วและลงมาทับมันจนเละไปเลยวอยแวมไพร์ทั้งสามก็อัดพวกมันจนเละจนทำให้พวกแย่บินได้หนีกลับถ้ำของมันไปหมดเลยครับและเดนิสก็ได้บอกกับทุกๆคนไปว่าน้องแกนั้นอยากที่จะอยู่โรงแรมนี้ต่อไปแถมเมวิสก็ยอมให้อยู่ต่อด้วยเลยเว้ยแต่แล้วเจ้าบิลล่ามันก็โผล่มาอีกและมันก็กำลังจะมาฆ่าจอนนี่แต่พี่วลัดก็ได้ห้ามมันเอาไว้และเขาก็ได้บอกมันด้วยว่าอย่าย่างกายเข้ามาใกล้เขาหรือครอบครัวของเขาเป็นอันขาดและพี่แกก็จัดการมันจนมันนี่เหลือตัวเล็กนิดเดียวเลยล่ะครับทำให้วลัดนั้นยอมรับมนุษย์แล้วล่ะครับผมและหลังจากนั้นทุกคนก็ต่างมาเต้นกันในปาร์ตี้อย่างสนุกสนานปู่วลัดก็ได้มาเต้นคู่กับพี่แดกด้วยละเว้ยและทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของโฮเทลทรานซิลเวเนียโรงแรมผีหนีไปพักร้อนที่คอสมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับโฮเทลทรานซิลเวเนียภาค2นะครับโรงแรมผีนี่ไปพักร้อนนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสำหรับวันนี้ดีซีมูวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะไปละจ๊บ